t ูเต y is true มาอแล้วครับความเห็ดส่วนตัวครับจงนี้มาทีทีเออแต่ประเด็นก็คือว่าวันนี้เพิ่งมีเขาเรียกว่าคลิปเปิดตัวนะครับของ h ฮลปอตี้เฟิร์นเดสนะครับแล้วก็น่าสนใจรวมไปถึงว่าน่าสนใจไปถึงจุดที่ว่าจริงๆมันไม่ได้น่าสนใจตรงที่เฮลปอตี้ยายนะวันนี้เนี่ยในคลิปนี้ความเห็ดส่วนตัวเดี๋ยวจะมาเล่าเบื้องหลังของดิวนี้เท่าที่ทราบมารวมถึงก่อนหน้านี้ ไอเราก็ได้สืบทราบม,มาว่าจริงๆแล้วเนี่ย True Bank ข้นี่ไม่ใช่ฐานดีแรกที่ h ฮร์ร t y ตต้องการจะไปนะครับแต่ด้วยเหตุผลอะไรเดี๋ยามาเล่าให้ฟังในคลิปนี้รวมถึงเหมือนเดิมพอมีคลิปเปิดตัวเจ๋งๆเนี่ยขออนุญาตเอาความเหม็นส่วนตัวมาเป็นคลิปรีแอคชั่นในการรีแคปการเปิดตัวของของสโมสรไทลีกเลยนี่เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ผมชอบมากแล้วก็น่าจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่สามารถบอกได้แล้วว่าไทลีกของเรานี่มันข้ามมาสู่ยุคข,ของการที่ประชันกันด้วยมีเดียนอกสนาม นะครับหลายๆทีมที่เป็นทีมใหญ่อย่าง BGPU เนี่ยทรู a n งคอกก็แล้วหรือเอาจริงๆในยุคหนึ่งเมืองทองก็มีนะแต่ช่วงนี้อาจจะเงียบหายไปบ้างล่าสุดเนี่ยผมไม่ได้เอาคลิปมาให้ดูนะมีคลิปเปิดตัวของอุทัยธานีอีกนะของสุขพรวงเชียงคำที่ทำดีมากเลยเพราะฉะนั้นต้องขอชื่นชมว่าผมไม่รู้ว่าไอสิ่งที่แฟนบอลบอกหรือสิ่งที่เราพูดกันมันไปถึงสโมสรหรือเปล่าแต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือ สโมสรมีการปรับตัวไปตามยุคสมัยอันนี้ชื่นชอบมากเลยนะฮะเอาก่อนไปคุยเรื่องของแฮ์ตี้เฟรนเดสนะครับก็ฝากเรื่องของอสปอนเซอร์ของเราก่อนนะครับบอลไทย c o m นะครับเว็บข่าวสารบอลไทยอันดับหนึ่งของประเทศนะครับดาวน์โหลดได้ iOS แล้วก็ Android นะครับถ้าใครอยากจะโหลดเป็นแอปพลิเคชันเก็บไว้ทุก ทีหนึ่งที่สองที่สามผลการแข่งขันข่าวนี่ครบคันตอนนี้เปิดเข้าไปเรื่องแฮ i ปี้เนี่มีให้อ่านแล้วนะฮะก็ขอบคุณด้วยที่สนับสนุนเรานะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับแฟนดราซี Fantasy ไทยลีกแฟนโทพี้นะครับก็ดาวน์โหลดมาเล่นกันได้เลือกตัวนักเตะว่าเฮ้ยสัปดาห์นี้ใครจะเล่นดีกองหลังกองกลางกอง,กองหน้าโกผู้รักษาประตูแล้วก็ผู้จัดการทีมมีของรางวัลรออยู่และที่สำคัญเข้าซุปเปอร์ลีกของตูดูบอลไทยได้นะครับเข้าไปเลยพิมพ์โคด้ด TDBT ทุกสัปดาห์หลังจากนี้10อันดับแรกมีของรางวัลแจกด้วยนะครับผมอามาไปเริ่มต้นกันหน่อยนะฮะเรื่องของเฮเบรติเฟอร์นันเดสถ้าเล่าก่อนเนี่ยณนะตอนนี้เนี่ยโอเคบทสัมพงบทสัมภาษณ์อะไรคร่าวๆที่ออกมาก็น่าสนใจตรงที่ว่า ในนักเตะวัย32ปีตัดสินใจย,ย้ายไปอยู่ทรูแบงคอกด้วยการลดค่าเหนื่อยตัวเองอันนี้เรื่องนี้เราคงก็น่าจะเข้าใจตรงกันนะครับเพราะว่า,าก่อนที่เฮเบอร์ตี้เฟอร์นเดสจะตกลงกับทรูแบงคอกเนี่ยมีข่าวรวมไปถึง ผมเองก็ได้ข่าวมาว่าเจ้าตัวเนี่ยตัดสินใจจะไปอยู่หลีกจีนและเพราะว่าในไทยเนี่ยมันไม่มีใครสามารถแบกค่าเหนื่อยเฮปตี้ได้ในหลัก3ล้านกว่าไปถึงเกือบ4ล้านก็มีการเจราจากับหลีกจีนจริงนะครับว่าเฮ้ยเอาเคเท่านั้นเท่านี้จนไปไปมาเนี่ย มาจบด้วยการยอมลดค่าเหนื่อยตัวเองไม่ถึง2ล้านบาทอยู่ที่ประมาณ1.5ล้านบาทโดยประมาณแล้วก็ไม่เอาโบนัสในการทำประตูอันนี้คือสิ่งที่ได้ยินกันมานะครับเพื่อเหตุผลหลักๆที่ผมคาดเดาแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นส่งปัจจัยหลักเลยคือการเดินทางการที่จะได้อยู่กับครอบครัวเฮเบร์ตี้เองรวมถึงภรรยาก็เพิ่งมีน้องจอแดนนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปไหนอยู่ในไทยก็เฮเบตี้ก็เป็นเหมือน สบายๆแล้วปรับตัวเป็นที่ยอมรับเป็นเซเลบิตี้คนหนึ่งในวงการฟุตบอลไทยไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คงเป็นหนึ่งในปัจจัยในการเปลี่ยนใจเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ผมได้ยินมาในทีมที่เสนอหรือว่ามีการพูดคุยในลีกจีนอยู่ในดิวิชัน n 2นะครับแต่ก็โอเคในมุมนึงโอเคอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนองค์เปลี่ยนใจก็ตามแต่สุดท้ายแล้วผมว่าเฮบาร์ตี้เองนอยู่ในไทยเนี่ย การันตีในการเล่นได้ถึงแม้ว่าการไปอยู่ท่าเรือในช่วง,งสั้นๆเนี่ยจะไม่ได้ถึงขนาดไปแบกเขาหรือว่ามีส่วนสําคัญอะไรมากมายแต่ผมเชื่อว่าการไปอยู่แบงคอกแล้วก็อย่างที่เฮเบอร์ตี้ให้สัมภาษณ์นะว่าการอยู่กับแบงคอกแล้วก็การร่วมงานกับโค้ชแบนเนี่ยเป็นหนึ่งในโค้ชที่เขาเคยร่วมงานอยู่แล้วด้วยก็คงเป็นตัวตัดสินใจที่ดีรวมไปถึงเพื่อนร่วมทีมหลายๆคนอย่างพี่แคมป์เองบอกก้าเองหรือแม้กระทั่งนักเตะไทยลูกครึ่งมิก,กุงมิก,ก้า มันทมบีทุกอย่างมันดูส่งให้เขาหมดและอีกหนึ่งความสัมพันธ์ที่ผมว่าเป็นตัวแปรเลยนั่นคือการที่เฮเบอร์ตี้เองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในพรีเซนเตอร์ของแบรนด์อาริ Ari. เพราะฉะนั้นผมว่าก็คงไม่ยากในการตัดสินใจในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าก o d ดคอมบิเนชันนะใช้คำนี้นะถือว่าเป็นการเป็นการลงตัวร่วมมือที่ลงตัวนะครับผมออาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามารีแคปคลิปวิดีโอกันหน่อยนะครับผมนี่ไป ใครยังไม่ได้ดูคลิปนะครับก็ไปชมกันได้ที่เพจของ True Bangkok นะครับ uh huh. เปิดมานี่เขานี่น,นผมพอสก่อนคนนี้นี่เป็นพี่แฮกนะครับเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่ามีทีมีเดียของ True Bangkok แล้วก็เคยร่วมงานกันตอนที่อยู่อริด้วยนี่รับบทเป็นพระเอกนะครับเพราะมีคนเดียวครับผมในในในคลิปนี้ก็ว่ากันถึงว่าสตาฟคนนี้เนี่ยกลับมาที่ร้านเพื่อจะเอา ของสิ่งหนึ่งนะครับที่ถูกโทรตามในค่ำคืนหนึ่งที่ร้านอาลินะครับผมซอย6สยามสแควร์อ่านี่โปรโมทให้ด้วยครับผมภาพไปตัดมาในในชั้นที่เขาสกรีนเสื้อกันนะครับเป็นเป็นน่าจะเป็นชั้นบนสุดแหละนะครับนี่ก็เป็นเสื้อแบล็คคอกในพี่แฮกก็เหมือนกับว่าเฮ้ยโดนโทรตามแล้วแล้วก็เลยต้องรีบมาทำให้ผมชอบมากเลย mood and tone, มูดแอนโทนนี่มันหนังผีแบบหนังผีไทยแบบคลาสสิกอะ่ะ พอดเรื่องนะ่ะไฟกระพริบไฟกระพริบนี่โอ้โหชัดเลยซุ่มซุมภาพซุมซุมเนี่ยจังหวะสะดุ้งช็อตแบบตลกคัสติกครับผมแล้วก็นี่นะโอ้โหตโลกคัสติกนี่ฟึ๊บแล้วก็เป็นช็อตที่ปั๊มเฟล็กนะครับภาพแล้วก็เห็นเฮ้ยทำไมหางตาเห็นอะไรวะนี่ถือว่าไอเดียดีนะครับไอเดียดีมากชอบมาก นี่จังหวะหันมาทำใจเพื่อจะเห็นว่าเฮ้ยมีอะไรหรือเปล่าและนี่คลาสสิกแบบหนังผีไทยครับ๋อ้เขายัางชั่วไม่มีอะไรแพมนี่ไอจังหวะก่อนอรนนี้ผมรู้สึกว่ามันก็เป็นแบบเขาเรียกว่าตลกคลาสสิกแบบว่าเป็นพอดเรื่องคลาสสิกแบบหนังผีไทยอ่ะแต่ที่ผมชอบคือผมชอบการแสดงของไฮเบอร์ตี้นะย้อนไปดูแบบมีคาะนาฬิกงนาฬิกาแล้วก็การล้อเลียนซิบลิกในการแบบชูส่งชูเสื้ออะไรเงี้ยชอบมากเลย h a v ปป Fernandez นะครับเขาทูเป็นธรรมชาตินะครับเมื่อมีการร่วมงานกับอาริแล้วก็ได้เห็นเขาเรียกว่าเฉลยเฉลยเขาแบบว่าเฮ้ยไฟกระพริบพเพราะว่าอะไรออชอบนะ Hello, Fans. แล้วก็เป็นช็อตที่ h a ฮป y Fernandez ก็กล่าวทักทายแฟนบอลนะครับ h e a ป t y is true นะฮะเออก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสีสันที่ค่อนข้างดีเลยแล้วก็อย่างที่บอกว่าผมรู้สึกว่า การแข่งขันในวีดีมันมันมัน,ม,น,ม,นมันน่าสนุกมากเลยอ่ะมันสวยงามมากแล้วก็ฝากไปถึงหลายๆทีมแล้วก็ทีมใหญ่ๆนะครับผมไม่ต้องเอ่ยชื่อนะคือผมเชื่อว่าน่าจะเป็นทีมใหญ่ทีมหนึ่งที่เดี๋ยวจะมีการเปิดตัวอีกหลายนักเตะในเล็กที่2นี้นะครับเห็นแบงคอกแล้วเห็น b g p u แล้ว ลองดูนะคบผมเชื่อว่าศักยภาพของทีมก็อีกหลายทีมที่เป็นทีมใหญ่ก็ทําได้เหมือนกันนะฮะเอาโอเคนี่เป็นเบื้องหลังเล็กๆน้อยๆนะครับของการเปิดตัวของแฮร์รี่เฟอร์นเดสนะครับลองแชร์มุมมองของชาวตวดูบอลไทยมาหน่อยละกันว่าเอ้ยความเห็นของคุณในการย้ายตัวมาของแฮร์รี่เฟอร์นเดสในในเลกที่2นี้เนี่ยว่ามันจะลงตัวหรือมันจะเบรกไหมนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันในคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยแล้วกันนะครับความเห็นส่วนตัววันนี้ก็มาเรีแอคชั่นแล้วก็มา อัปเดตข่าวสารการย้ายตัวของ h ฮเปอร์ตี้เฟอร์นเดสประมาณนี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ